รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เรามาอยู่ที่ไหนยังไงนะครับรายการชิมกับเชฟครับผมวันนี้ฮะนำเสนอของอร่อยๆนะครับต้องบอกว่าที่นี่เด็ดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูว่าเราอยู่ที่ร้านอะไรและอยู่ที่ไหนครับผมไปทั้งเต็งวันนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหแล้วไม่รอผมเลยรอไม่ได้เขาบอกว่าร้านนี้นะครับถ้าไม่มาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่ผมดูจากหน้าเฟซบุ๊กนะครับเขาบอกอร่อยมากใช่พี่เอกมั่นใจขนาดไหนว่าความอร่อยอยู่ที่ก็แอบดูมาเหมือนกันนะมีคนก็บอกกล่าวมาว่าร้านนี้เขาบอกว่ามาถึงแถวนี้นะถ้าไม่กินร้านแบดดิลิสเนี่ยนะถือว่ามาไม่ถึงแล้วเป็นร้านเขาพึ่งทำใหม่ไม่นานแต่มีคนมาชิมมากินเยอะมากครับผมนะฮะวันนี้รายการชิมกับเชฟนะครับเดี๋ยวให้มาดูวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวและรังสรรค์เมนูอะไรเขาบอกว่าเชฟที่อยู่ในปัจจุบันในร้านนี้เป็นเชฟมือหนึ่งเอางี้เรื่องของอาหารที่นี่ใช่รายการของเรานะครับเราจะตามไปทุกที่ครับผมทุกสถานที่ทั่วประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้ที่ไหนว่าอร่อยต้องบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่ารายการชิมกับเชฟเนี่ยฮะนำเสนอในเรื่องของเมนูอาหารที่รังสรรค์โดยเชฟนะฮะแล้วเชฟตรงเนี้ยก็ยังเป็นเจ้าของกิจการนะครับในขณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยท่านจริงเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ารายการอาหารแต่ว่ารายการเนี่ยที่ออกเราทัดไปเนี่ยหรือจะออกสื่อมวลชนที่ให้ดูต่างนานาเนี่ยทุกคนรู้หมดว่าอาหารชื่อนี้เป็นอะไรแต่ไม่รู้คนทำนี่คือสำคัญครับวันนี้คือจะไปเห็นแต่เจ้าของร้านอย่างเดียวแต่วันนี้ให้ไปเห็นคนทำเลยว่าเชฟเขามีฝีมืออย่างไรใช่แล้วก็อยู่ข้ามวอร์ดในวงการเชฟเนี่ยมานานแค่ไหนครับเรามาติดตามกันครับผมครับไปยังไปผมพี่ไว้นะครับโอเคท่านผู้ชมตามผมไปเลยครับไปครับตอนนี้มาถึงในร้านบรรยากาศในร้านครับแล้วจริงครับทำไมครับพี่สวยนะร้านก็สวยนะร้านสวยเหรอใช่ที่ตกลงมาเป็นร้านอาหารใช่ป่ะที่เราเข้ามาเนี่ยคือจริงๆผมเข้ามาทีแรกผมรู้ว่าต้องเป็นแบบมาแฟน2คนนะถ่ายรูปนั่งรูปเลยแล้วก็ถ่ายรูปเวดดิ้งโอ้โหมันเป็นลักษณะนั้นพี่เอกใจเดียวผมท่านผู้ชมครับเรามาถึงตรงนี้กันแล้วครับเดี๋ยวจะให้รู้จักทำความรู้จักกับเจ้าของร้านก่อนนะครับชื่ออะไรครับเป็นของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับนี่ครับครับน้องปุ๊กครับผมครับปุ๊กทำร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องบอกปิดเป็นไงดีเอาใหม่ก่อนนี้นี่พอพี่หวัดดีพี่หวัดดีเข้ามาดี2,000ด้วยเพิ่งไปหวัดดีผู้ชมครับได้ตัดลงเท่าเลยเท่าเลยตัดเข้ามาเลย5-4-3เอาถือไปยาวเลยครับเอกเริ่มที่พูดได้ไหม5-4-3เริ่มใหม่เลยเริ่มเลยนะเริ่มมาโอ้โหเข้ามาในร้านไหน5-4-3-2ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราตามหานะจริงครับเห็นบรรยากาศร้านไหมคือถ้าผมมองบรรยากาศร้านนะพี่เอกบรรยากาศแบบนี้ผมจะต้องมานั่งดินเนอร์กับแฟน2คนมีกล้องมีถ่ายเวดดิ้งโอ้โหสถานที่มันคลาสสิกมากๆไม่ใช่เขาบอกนะแล้วมันเป็นอะไรร้านนี้เป็นอาหารฝรั่งฮะฝรั่งฝรั่งคีโนกันนะนี่คือฝรั่งนี่เลยฝรั่งครับก็บอกว่าสไตล์ในเชฟมันก็เขาบอกว่าเป็นเชฟอาหารฝรั่งเลยล่ะอาหารเมืองนอกเลยคือเราอาจจะไม่คุ้นกับพี่กับผมเพราะหน้าตาไม่ได้ฝรั่งแน่นอนคืออย่างเราสองคนเนี่ยจะกินแต่งพวกน้ำพริกปลาพี่กับผมแค่นั้นแหละอย่างอื่นผมกินไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตังค์ซื้อโอเควันนี้เรารู้จักเจ้าของร้านก่อนได้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย
ชื่อฟุ๊กครับผมน้องฟุ๊กน้องฟุ๊กครับครับถามลูกถามก่อนน้องฟุ๊กพี่เอกถามเลยเดี๋ยวก่อนนึกยังไงก็มาทำอาหารสไตล์พวกนี้ตั้งใจคือจะเปิดให้คุณพ่อโดยเฉพาะเลยครับคุณพ่อคุณพ่อนี่เป็นยังไงครับคุณพ่อทำงานอยู่หรือว่าเป็นเชฟครับผมอ๋อเข้าใจว่าคุณพ่อเป็นพาโลอันนี้ไม่ใช่ใช่ป่ะอ๋อเป็นเชฟเลยครับผมคือเชฟอาหารสไตล์แบบนี้ที่เราเปิดนี่ครับอ๋อน้องฟุ๊กครับแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในข้างบนวงการมานานจริงไหมจริงครับจริงไหมพี่เหรอครับเลยน้องรู้ไหมเออรู้ไหมรู้ไหมรู้ว่าอยู่กี่ปีแล้วอยู่กี่ปีเขาอยู่เกือบ30ปีแล้วครับ30ปีนะเอาแล้วตัวเราเป็นเรื่องเชฟไหมก็ได้จากคุณพ่อมานิดหน่อยนิดหน่อยเอานั้นถามเลยแล้วกันตอนนี้คนที่เปิดร้านอาหารดูซิว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำธุรกิจอะไรแล้วอาชีพเดิมทำอะไรอยู่บ้างตัวเราเองตัวเองก็เมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่บริษัทมาครับโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยพี่เออเขาบอกว่าคนทำอาหารเนี่ยขายอาหารคุณต้องรู้จักคุณต้องชอบก่อนนะคุณชอบไหมชอบครับก็เลยแล้วเราแก้ต้นเลยสุภาษิตใช่ครับผมชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่วันนี้น้องปุ๊กพาเรามาอยู่ภายในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องของอาหารและขนมจากคุณพ่อหน่อยนะครับแต่ก่อนอย่างงี้พี่เอกก่อนที่จะให้น้องปุ๊กพาไปนะฮะอาหารวันนี้ที่เตรียมไว้ที่น้องปุ๊กเตรียมไว้เตรียมไว้เป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นสเต็กแซลมอนครับสเต็กแซลมอนครับโอ้ยจริงพูดถึงชื่อมาเนี่ยก็อยากจะเห็นอยากจะเห็นแล้วอยากจะชิมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรานี่ผมชวนเลยบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชิมแล้วมาดูพร้อมกันดีกว่าคือรายการของเราเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเห็นทั้งคนทำนะพี่เอกแล้ววิธีการทำนู่นนี่นั่นมันสะอาดสะอาดแบบไหนเราบุกถึงครัวครับเขาบอกว่ารายการชิมเชฟเนี่ยจะอธิบายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฟังก่อนนะครับว่าในเรื่องของอาหารแต่ว่าทุกคนรู้หมดถ้าเราสั่งเมนูออกมาเป็นจานเนี่ยท่านผู้ชมเลยเข้าใจหมดแต่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นเบื้องหลังผู้ประกอบน้ำสังเมนูต่างๆนะคือเคยส่วนใหญ่เคยเห็นมาตั้งตึ้งตึ้งรู้เลยแล้วกินชิมไปเลยวันนี้รายการชิมกับเชฟนะครับพาท่านผู้ชมมารู้จักเชฟรายการน้ำสังเมนูนะครับอาหารต่างๆนะครับรายการเราจะเน้นของเรื่องเขาเรียกอะไรครับวิชาชีพแล้วข้าวบดในวงการเชฟเป็นมานานแสนนานนะครับเราเลยคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมพี่เอกเดี๋ยวผมให้พี่เอกไปกับน้องฟุ๊กได้ครับผมรอกินที่นี่โอเคไหมพี่เอกผมไม่อยากเข้าครัวผมกลัวเพื่อนอะไรเงี้ยผมรอกินที่นี่ดีไหมพาผมเข้าครัวอันนี้ครับท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับวันนี้รับรองว่าอาหารที่ท่านจะได้เห็นนั้นสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยเข้าครัวแต่ผมจะรอกินที่นี่พักเบรกสักครู่ครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เชฟเอกคุณนนท์มาอยู่ที่ครัวแล้วครับครัวถึงจะไม่ใหญ่มากแค่ไหนแต่รู้สึกว่าอุปกรณ์การทำครัวนี่มืออาชีพจริงตามครับครับครับเชฟครับพ่อครับเป็นเชฟหลักร้านเลยครับพ่อครับผมเอ้าเราผมพี่แต่หมูท่านผู้ชมครับวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเชฟอู๋นี่ผมรู้จักดีนะว่าเป็นเชฟอยู่มานานแสนนานมากผมจำได้ครับโอเคครับวันนี้เชฟอู๋มาทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชิมได้ชมเลยครับผมครับเมนูเด็ดครับผมวันนี้นะครับเป็นเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อวากิวย่างกับซอสคะแนนครับผมข้าวผัดแฟนซีเป็นซิกเนเจอร์ของเราประจำอันนี้เมนูที่ร้านสันเองฮะใช่ร้านสันเองอ๋อท่านผู้ชมครับนะผมเริ่มจะได้กินหน่อยนะเมนูนะแก้หูนะครับอันนี้ขาอะไรที่อันนี้เบอร์ลินดิสโอ้ร้านเบอร์ลินดิสคิดเองเลยนะคิดเองเลยนะท่านผู้ชมครับอยู่สักครู่นะฮะเดี๋ยวตามมาครับแล้วก็ทำแล้วก็ใส่จานให้ผู้ชมได้เห็นได้ชมกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าพิติเขาไม่เห็นหรอกผมอาจจะชิมในครัวก่อนเลยดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมนั่งรอเนี่ยจานช้อนเพียบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอาหารจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่สำคัญวันนี้ผมอยู่กับพี่สุวัตพี่สุวัตมาพอดีเจอกันก็บอกพี่สุวัตเรานั่งรอกินก่อนมาทักทายพี่สุวัตก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่สุวัตครับพี่สุวัตวันนี้พี่สุวัตโชคดีมากเลยที่มาร้านนี้ครับผมวันนี้ผมใช้เชฟเองใช้ให้คุ้มดีครับวันนี้เราได้จะได้ชิมแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่เชฟเอกเดียวเชฟเอกเป็นพิธีกรแต่มาเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้มารับงงรับเงินเฉยๆแล้วมาเป็นพิธีกรนิดน้อยแล้วกลับไม่ได้ต้องใช้คุ้มใช้คุ้มไปดูในครัวเลยว่ามีเชฟเป็นยังไงเดี๋ยวสักพักนึงครับเสียงมาแล้วสิวะโอ้โหมาตามคำขอโอ้โหนี่เลยว้างว้างเลยนี่เลยนี่เชฟ
ช่หมูอ่ะโอ้โหวันนี้เจอเช่หมูเลยเนี่ยอันนี้คือแต่ละอย่างบอกตรงว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วมันน่ากินมากอ่ะผมไม่เคยเห็นมันอลังการขนาดนี้แต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องของอาหารที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้ครับผมถามพี่เอกก่อนเลยรายการของเรานี่เราจะเน้นเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็บอกท่านผู้ชมที่ดีมากครับการชิมเลยครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตาขาวคู่ผิวจีนแล้วก็ต่างๆนานาครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยรู้แล้วครับสิ่งสำคัญในการเลยต้องการเลยครับครับเชฟครับใช่อาหารออกมาเมนูชื่ออะไรทุกคนรู้จักหมดครับแต่คนทำเบื้องหลังการทำนะเป็นผู้รับสั่งเมนูนั้นก็บอกกล่าวเพราะว่าเชฟผู้นี้เป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังชีวิตประวัติที่อยู่ในข้าวหมดโปรการเชฟมานานแสนนานครับนั้นรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับเชฟอู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเนี่ยคือเชฟอู๋นี่เชฟอู๋โอ้โหหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าฝีมือทำอาหารนี่สุดยอดต้องบอกก่อนว่าเชฟอู๋เนี่ยอยู่ในวงการแค่มากี่ปีอู๋ลองอธิบายครับอธิบายนิดนึงครับกี่ปีแล้ววงการมา22ปีแล้วครับโอ้โห22ปีผมยังไม่เกิดเลยแรกเนี่ยเป็นเชฟมาเลยว่าหรือว่าอย่างไรไม่ครับผมที่นอกแต่เต้ามาตั้งแต่ผู้ช่วยครูอ๋อจะหั่นผักนี่นะใช่ครับใช่ครับพวกเชฟที่เขาเก่งเขาให้เราทำนู่นทำนี่ทำต่างมีโรงเรียนสอนไหมสมัยก่อนนี้ไม่มีครับเป็นครูภาคหลังจากอ๋อมีแสดงว่าความจำต้องเปลี่ยนแล้วใจชอบต้องบอกท่านผู้ชมที่อยู่บ้านว่าสมัยใหม่เนี่ยเขามีเปิดการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารจีนครับเรามีการสอนเราต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเชฟเราย้อนไปสักสิบยี่สิบปีเนี่ยเขาบอกว่าคุณพาลังกันเพราะฉะนั้นนะท่านชมรับฟังให้ดีนะครับคนที่จะมาเป็นเชฟได้นะถึงทุกวันนี้นะครับย้อนไปนะถึงว่าทุกวันนี้นะต้องมีความเรียกว่าอยากได้อยากรู้นะครับถึงจะมาเป็นเชฟทุกวันนี้ได้เชฟอู๋ครับทีนึงเรื่องนะฮะเชฟอู๋ได้ทำอาหารแนวพวกนี้นานไหมก็ค่อนข้างชีวิตผมไต่เต้ามาครัวยุโรปจนถึงวันนี้นะครับเองครัวร้อนรับประกันได้พอจะจำได้ผมถามนิดนึงพอจำได้ไหมว่าอาหารคือเหมือนว่าจานแรกจานแรกของเชฟอู๋เนี่ยที่ทำเนี่ยจำได้ไหมว่าทำอะไรที่คนชอบแรกๆครั้งแรกในหมอทำอิตาเลียนซุปครับเพราะเป็นซุปใช่ไหมเป็นซุปครั้งแรกที่ตำแหน่งเฮลเปอร์ผู้ช่วยคุกครับนะครับเชฟใหญ่ก็ไม่มาเลยแต่ผมลูกค้าสั่งอะไรซุปมินิสโตเน่ซุปอิตาเลียนซุปอะไรชีวิตที่ผมทำเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยผมไปแอบดูประตูทำไมอ่ะทำไมต้องแอบดูลูกค้าทานว่าหน้าตาเป็นไม่คือไปเสิร์ฟเสร็จแล้วปุ๊บแอบเข้ากระจกลูกค้าตักกินจริงๆต้องบอกนะต้องรู้เลยใช่ไหมเชฟจะมีความสุขได้เลยปากเลยว่าลูกค้าทานหมดลูกค้าทานหมดทานหมดอย่างนี้เลยนะผมดีใจมากแสดงว่าคืออร่อยไม่คิดบ้างหรอว่าพี่เขาเฮ้ยเสียตังค์จานนี้แล้วต้องกินให้หมดแต่ส่วนใหญ่คือคนเนี่ยต้องอร่อยจริงถึงจะกินหมดใช่ไหมผมก็เรียนเชฟเรียนกับอาจารย์เชฟเป็นฝรั่งเขาก็สอนมาด้วยเติมสอนเทคนิคผมก็เลยไปโอเคกับคำถามที่เชฟเขาบอกอย่างเป๊ะแสดงว่าคนที่จะเป็นตอนนี้คือคนที่อยากจะเป็นเชฟรุ่นใหม่อยากจะเข้าสู่วงการเชฟเข้าสู่วงการของการทำอาหารคุณจะต้องไต่เต้าตั้งแต่เริ่มการเหมือนเขาเรียกหั่นผักผมไม่รู้ภาษาเชฟคือทำอะไรจริงๆแล้วเชฟจะเป็นเชฟใจต้องหลักก่อนคือใจต้องมาในเรื่องของอาหารคือชอบทำอาหารก่อนต้องครับถ้าใจไม่ชอบโดนพ่อแม่มาค้ำมาก็ไม่สำเร็จเป็นเหมือนการเรียนอื่นนะถ้าเรียนอื่นก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตรงนี้ท่านสามารถเรียนด้วยตัวเองได้แต่ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยต้องมีคนคอยเทรนคอยบอกนะครับท่านผู้ชมต้องบอกวันนี้นะรายการชิมกับเชฟนะครับเราสามารถนะครับมาดูเบื้องหลังชีวิตที่มาเป็นเชฟตรงนี้สำคัญมากครับเรื่องอาหารเมนูอาหารที่เราสั่งมาเนี่ยไม่เท่าไหร่ชีวิตประจำวันของเชฟอู๋ว่าจะมาเป็นเชฟแล้วก็สำคัญวันนี้เชฟอู๋เปิดร้านนะร้านเรานี่อยู่ตรงไหนครับที่ไหนครับอยู่ตรงซอยหลังวัดหนองแดงบางพีสมุทรปราการครับเขาเป็นที่บอกชื่อร้านแบรี่ดิสเข้าไปเซิร์ชหาใน Google ในมีครับเข้า Google พี่ว่าร้านแบรี่ดิสขึ้นมาหมดเลยครับเข้าไปดูในเพจอ๋อเอางี้ท่านผู้ชมพูดง่ายๆเลยท่านเซิร์ชใน Google Map
ใช่เจอแน่นอน 100% มาถึงที่ร้านหน้าร้านเลยแต่ช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไปดูว่าอาหารทั้ง2 อย่างที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างเมนูชื่อเมนูอะไรแล้วเป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนมาลองลิ้มชิมรสที่ร้านแห่งนี้พักสักครู่ครับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกับรายการชิมกับเชฟโดยของช่างติ่งวิดีโอและก็เชฟเอกต้นจีนเมืองนนท์และก็พี่สุวัฒน์ถือว่าเป็นนักชิมมือหนึ่งตอนนี้เลยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟเอกและก็พี่สุวัฒน์ด้วยครับเป็นข่าวว่า2คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นตำแหน่งทั้งท่านประธานและรองประธานเลยแต่เป็นประธานอะไรยังไม่บอกแล้วกันนะครับอยากรู้ติดตามในหน้าเพจครัวเชฟจิตอาสาและท่านจะได้รู้กันแล้วบอกเป็นไหนๆแค่นั้นไม่ให้ใครรู้นะไม่ให้ใครรู้วันนี้เข้าสู่ในช่วงของอาหารที่เรามาอยู่ตรงด้านหน้าแล้วพี่เอกเป็นเมนู2เมนูอ่ะพี่เอกทำรู้ไหมชื่อเมนูอะไรอ่ะพี่เอกต้องบอกคุณชมที่ดูได้ครับชื่อเมนูน่ะต้องเกี่ยวกับคนทำเพราะคนทำคือคนรังสรรค์ในเรื่องถ้าหน้าตาอาหารมันต้องถามท่านผู้รู้เลยเพราะถ้าไม่ใช่เจ้าของก็จะไม่รู้พี่เอกไม่รู้ถึงจะไปทำก็ไม่รู้ว่าคือชื่ออะไรตัวจานนี้คืออะไรตัวนี้คือสเต็กปลาแซลมอนสเต็กปลาแซลมอนแซลมอนครับราดซอสมัสตาร์ดนะครับนะครับราดมัสตาร์ดแล้วก็อันนี้เป็นแมสโปรเตโต้อืมโปรเตโต้มันก็โปรเตโต้เป็นมันบดมันบดนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะผสมมะนาวนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติของปลามันจะเข้าครับวัตถุดิบส่วนใหญ่อันนี้จานนี้เรามาใช้ตัวนี้นะครับครับตัวนี้ผมสั่งเข้ามาโดยเฉพาะที่ทางร้านเราทางร้านอืมโอเคนะฮะโอเคอันนี้หนึ่งจัดชื่อเป็นอะไรนะเซลมอนสเต็กปลาแซลมอนสเต็กปลาแซลมอนนะฮะเอาเป็นยอดเลยมัสตาร์ดโอเรนจ์ซอสโอ้โหโชว์ชื่อเก่งตัวนี้เป็นหอยตัวนี้เป็นมะเขือม่วงมะเขือม่วงแล้วก็ท็อปด้วยโตมาโต้ซอสอ๋อแล้วไปอบใช่ไหมไปอบทับด้วยชีสอีกทีอ๋อทับด้วยชีสอีกทีแล้วข้าวสาลีมันเลิกอ๋อโอเคขั้นตอนนี้นะขั้นตอนทุกอย่างทำให้ให้ผมทำผมก็คงจะเอามาในหั่นคุกๆรวมๆกันใส่กระทะหวานเลยฮะเดี๋ยวไหนก็ลงท้องแล้วนี่เป็นเมนูอีกผมเห็นแล้วอีกเมนูนึงสำคัญเลยที่ผมเห็นแล้วผมน่ากินมากเลยชื่อนี้เมนูอะไรครับตัวนี้เป็นเนื้อวากิวเนื้อวากิวเนื้อวากิวย่างซอสพะแนงข้าวผัดแสงสีตัวนี้ออกเป็นกึ่งยุโรปกึ่งไทยซอสตัวนี้เป็นซอสพะแนงเป็นซอสพะแนงตัวนี้ก็คือเหมือนแกงพะแนงบ้านเราแบบนั้นแต่เนื้อตัวนี้เป็นเนื้อมันเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเนื้อเป็นเนื้อหมูอ๋อเป็นเนื้อวัวที่มาจากญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นสั่งตรงสั่งตรงเข้ามาชิ้นนี้ประมาณสัก350,000ได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสามแสนจะไปการกินทั้งหมด300,000ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ออกมาได้ข่าวว่ามันมีอีกเนี่ยพี่มีหลายอย่างอย่างเด่นๆที่มีคนเขาพูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของขาหมูใช่ไหมขาหมูเยอรมันใช่อันนี้คือรสชาติเพื่อแตกต่างกับที่อื่นกันนะฮะที่นี่เป็นเราทำเองดองเองหมดเองหมดเลยเรากินเราทำเองทีนี้ท่านผู้ชมเรื่องของขาหมูเนี่ยครั้งหน้าจะต้องมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมที่นี่แน่นอนนะพี่เอกก่อนอื่นเราจะรู้เลยว่าสองจานเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรต้องให้คนที่เขาชิมเก่งๆอย่างเชฟเอกก็จีนเมืองนนท์แล้วก็จากรายการถนัดชิมใน YouTube ก็เป็นใครไม่ได้คือพี่สุวรรณนี่แหละให้พี่เอกผมยกให้พี่ดีกว่าพูดมาแล้วผมยกให้เชฟเก่งมากจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมโอเคฉันผมขอปลาผมไม่กินเนื้อครับผมชอบกินแต่หอยครับผมขอปลาละเอาละชิมเนื้อผมสงสารพวกตากล้องอ่ะนั่งน้ำลายไหลกันติ้งติ้งติ้งผมสู้เราไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมลองนะครับแซลมอนวิธีการกินไงครับพี่ปัดก็คือเอาตามขนาดตัดเอาตามขนาดเลยใช่ไหมเอาตามขนาดผมใช้มือนะครับเดี๋ยวมันต้องบีบมะนาวด้วยไหมถ้าชอบก็กินใส่ผักใส่อะไรได้ใช่ไหมแล้วแต่เดี๋ยวผมลองนะครับโอ้โหในการเราไอ้ผักนี่จะกระเด้งไหมพี่สุวัฒน์เป็นไงโอ้โหโอเคไหมเดี๋ยวค่อยบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เอกลองบ้างทำเป็นบ้างมาเจออ๋อผมลืมไปครับพี่ลอง
เพราะเชฟเอกของข้าวโผล่ชิมในครัวแล้วรู้เลยเดินมานี่เหมือนไอ้คนนั้นออกแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามอีกทีนึงจะบอกต้องชมได้เราต้องลองก่อนต้องลองหมดก่อนใช่ไหมถึงจะได้เดี๋ยวผมลองมั้งเชฟเอกครับเชฟเอกไม่หักเนื้อเนาะครับพอเลยครับท่านผู้ชมนะมันลงตัวจริงๆระหว่างซอสกับเนื้อซึ่งเป็นซอสไทยนะซอสไทยก็ได้ครับแผนบ้านเราซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอตามร้านทั่วไปนะครับนี่คือเป็นการเขาเรียกอะไรบูรณาการนวัตกรรมนวัตกรรมอาหารซึ่งลงตัวจริงๆครับคนไทยทานได้ครับฝรั่งก็ทานได้เป็นรู้แล้วครับเรื่องเนื้อหมักอยู่มันแพงเพราะอะไรครับเออครับเอางี้ท่านผู้ชมรายการเราใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผมบอกได้ละอาหารแต่ละที่ที่เราไปนะพี่เอกจะเจอกับเรา2คนกับรายการชิมกับเชฟเราจะไปทุกที่สถานที่เราไม่ได้เน้นเรื่องของอาหารแต่เราจะเน้นเรื่องของคนที่ทำอาหารอย่างเชฟแต่ร้านแต่ร้านต้องมีเชฟไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟที่เก่งมาต้องเรียนมาโดยตรงแต่เป็นเชฟบ้านๆอาจจะไปเจอครัวบ้านๆที่เขาทำอร่อยแต่เขาไม่ได้จบเชฟมาแต่เขาทำประสบการณ์เนี่ยหลายสิบปีต้องรู้ว่าหวังจะมาถึงวันนี้ใช่เป็นเชฟเนี่ยเป็นเชฟด้วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ประชาชนหรือว่าลูกค้าเนี่ยยอมรับด้วยใช่เรียกว่าเชฟกว่าจะถึงวันนี้ลูกค้ายอมรับเหนื่อยเอาการกันวันนี้ต้องให้เชฟอู๋ได้ฝากนิดหนึ่งสถานที่ร้านเบอร์โทรติดต่อยังไงจะมาทานได้อย่างไรครับถ้าผ่านมาแถวน้ำแดงมาดูบรรยากาศเชิญนะครับก็แอบมาที่คอมมูนิตี้มอลล์ของ Apple Lock นะครับแอบร้านแบรดี้นะครับกันครับพอดีนะครับร้านแบรดี้แบรดี้มีหน้าเพจไหมครับเพจมีครับชื่อเพจว่าอะไรครับเพจแบรดี้เลยแบรดี้เลยนะครับก็คือท่านสามารถเข้าไปในเพจบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่รู้จักเพจกดไอเพจเลยแบรดี้แล้วก็จะมีเรื่องของหมุดอยู่ในสถานที่ให้เห็นชัดเจนเพราะเบอร์โทรอะไรมีตรงนั้นมีครบหมดเลยแล้วเห็นเมนูอาหารต่างๆนู่นนี่นั่นอยู่ในหน้าเพจอยากทานอะไรดูก่อนแล้วค่อยๆขับรถมาที่นี่โทรมาด้านหลังก่อนก็ได้รับรองท่านได้อาหารอร่อยแน่นอนเลยวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับเชฟอู๋เป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับเชฟอู๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ขอบคุณพี่สุวัสดิ์ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เอกเราลารายการเถอะครับเพราะวันนี้เราต้องไปหลายที่หลายรายการไปกันทั่วประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมช่างติ๊กวิดีโอกับเชฟเอฟเมืองนนท์นะครับลาไปก่อนในเวลาที่นี้พบกันใหม่กับรายการชิมกับเชฟที่ไหนอย่างไรคอยติดตามครับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับกินหน่อยครับ